เรื่องหนังรอบมิดไนท์เราได้ไล่อ่านเรื่องสยองก่อนนอนมาได้สักพักแล้วเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ของเราบ้างเพราะเรากับแฟนเป็นคนที่เจอบ่อยมากหลากหลายรูปแบบและสถานการณ์เลยค่ะจริงๆแต่ก่อนเราเป็นกลัวผีมากจนพอได้เจอบ่อยๆเข้ามันก็ถึงจุดหนึ่งที่เราเลิกกลัวไปเลยย้อนไปหลายปีก่อนตอนนั้นเป็นช่วงที่หนังเรื่อง Final Destination 5กำลังใกล้จะออกจากโรงคือนั้นเรากับแฟนว่างๆก็เลยออกไปดูเราเลือกไปดูกันที่โรงหนังแห่งหนึ่งแถวนวลนครด้วยความที่ไปดูรอบสุดท้ายแถมหนังก็กำลังจะออกจากโรงแล้วตอนเข้าไปทางโรงก็เลยมีแค่เรากับแฟนเพียง2คนนั่งดูแบบสบายๆส่วนตัวสุดๆไปเลยค่ะทีนี้ระหว่างที่นั่งชายไปได้สักพักสายตาเราก็มองไปที่เบาะหน้าเราค่ะเราเห็นแขนผู้หญิงสวมเสื้อแขนยาวสีขาววางแขนไว้ตรงที่เท้าแขนตรงหน้าเราตอนนั้นเราก็คิดในใจว่ามีคนอื่นด้วยเหรอเข้ามาตอนไหนวะเพราะเขานั่งหน้าเราเลยถ้างั้นตอนที่เขาเดินเข้ามาเราก็ต้องเห็นสิแต่นี่เราไม่เห็นตอนยืนเพ่งสรรเสริญพระบารมีก็ไม่เห็นใครแล้วแขนมาได้ยังไงเราพยายามก็มองซ้ำหลายรอบก็เป็นแขนคนจริงๆค่ะเราเลยพยายามยืดตัวเพื่อดูข้างหน้าแต่ปรากฏว่าไม่มีคนแต่มีแขนเราก็ปล่อยเลยตามเลยไปสนใจกับหนังต่อแล้วอยู่ๆเบาะเราก็โดนทีคือเหมือนพวกนิสัยเสียดูหนังแล้วชอบทำขายาวทีบอกคนข้างหน้าเราก็ทนก่อนแต่ในที่สุดก็ทนไม่ไหวจะหันไปด่าพอหันไปกลับไม่มีใครแล้วเบาะเราโดนทีได้ยังไงก็มองรอบๆก็ไม่มีใครเลยเราเลยพูดไปว่าขอโทษนะคะอย่าทีบอกได้ไหมมันรบกวนคนอื่นแล้วเราก็นั่งดูหนังต่อจนจบแบบไม่มีการทีบอกอีกเลยแต่ตลอดทั้งเรื่องนั้นแขนตรงที่วางแขนข้างหน้าเราก็ยังอยู่ตลอดพอออกมาจากโรงเราก็คุยกับแฟนว่าเราเห็นอะไรแฟนเราก็บอกลืมตัวเองยังดีที่เห็นแค่นี้เท่าไหร่เห็นทั้งข้างหน้า3-4คนแถมทั้งข้างติดกันก็มีแต่พอหนังจบหายหมดเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นเรากับแฟนก็ยังไปดูหนังรอบสุดท้ายช่วงใกล้ออกจากโรงนะคะเพราะคนมันน้อยดีแล้วอีกอย่างพวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรคงแค่อยากมาดูหนังเหมือนกันก็แบ่งกันดูสตอรี่บายคุณพริกเกลือชาเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาเรื่องเล่าหลอนหลอนชาประสบการณ์เจอผีชาเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาเรื่องเล่าชวนหลอนชาเล่าเรื่องลี้ลับชาเรื่องเล่าผีชาเรื่องเล่าหลอนก่อนคนชาเรื่องสยองขวัญชาไดอารี่ชาเล่าเรื่องผีชาผี